ายไม่ไหวแต่พอเป็นธุรกิจของชนชั้นนำกลุ่มทุนใหญ่เช่น King Power ทำไมรัฐบาลถึงกลับเข้าไปช่วยอย่างรวดเร็วประเทศนี้ยังมักพูดถึงความมั่นคงอยู่เสมอความมั่นคงที่รัฐบาลพูดถึงกับไม่เคยมีประชาชนอยู่เลยประชาชนเสียภาษีแต่รัฐบาลไปซื้อเรือดำน้ำเสื้อรถถังและก็ปืนใหญ่ประชาชนต้องอดอยากแต่รัฐบาลกลับไม่เคยใส่ใจความมั่นคงของมนุษย์เลยรัฐบาลเอาแต่บอกว่าความมั่นคงเป็นเรื่องของชาติแต่เราไม่ใช่ชาติหรอหรือชาติมีแต่รัฐบาลเท่านั้นชนชั้นนำมักพร่ำบอกว่าขยันแล้วจะได้ดีแต่กรรมกรแบกหามชาตินี้ก็คงไม่มีวันได้ดีชนชั้นนำมักพร่ำบอกว่าให้กล้าสู้กล้าเสี่ยงแต่เมื่อชนชั้นนำพลาดเขากับมีเตียงนุ่มฟูคอยรับแต่พอเป็นคนธรรมดาอย่างเรากับเวลาเราล้มกับจะมีแต่หนามทิ่มแทงและเราไม่มีอะไรมารองรับเลยชนชั้นนำยังข้ามบอกอีกว่าให้ประชาชนอดออมประหยัดจะได้มีกินมีใช้แต่ชนชั้นนำไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละวันกว่าจะหาเงินได้มันยากลำบากเพียงใดเมื่อเราเป็นชนชั้นกลางหรือเป็นคนรวยคุณจะมีสิทธิ์ฝันอะไรก็ได้ได้ตามใจแต่พอคุณเป็นชนชั้นล่างคุณกลับต้องปากกัดตีนฉีบให้ตายสุดท้ายคุณก็จะได้เงินเดือนน้อยนิดและต้องรับใช้นายทุนชนชั้นนำมักหลอกเราอีกว่าคนรวยจนเพราะบุญตามมีตามเกิดแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับความรวยความจนแต่นั่นเพราะเขากลัวประโยชน์ที่เขาจะเสียครับประโยชน์ที่ผ่านมาที่ควรตกเป็นของประชาชนกับพุ่งไปที่รัฐอย่างเดียวความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เรื่องที่มีตามบุญตามเกิดแต่ความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องขจัดให้หมดไปครับรัฐบาลมีหน้าที่ในการกำจัดความเหลื่อมล้ำแต่รัฐบาลไม่เคยทำหน้าที่นั้นเลยสุดท้ายผมขอพูดว่าเราไม่สามารถทำตัวน่ารักกับเผด็จการที่กดขี่ได้ทางเดียวที่เราจะชนะได้คือการต่อสู้อย่างสุดใจครับเราจะสู้จนกว่าจะได้รับสวัสดิการทั่วหน้าเราจะสู้จนกว่าเผด็จการจะออกไปเราจะสู้จนกว่าเราจะได้ความยุติธรรมที่ทุกคนทวิงหาครับเราทุกคนต่างถูกกดขี่มาจากความยุติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่เราเป็นเด็กเราก็ถูกกดขี่จากครอบครัวพอโตไปเราก็ถูกกดขี่จากอำนาจนิยมในโรงเรียนพอเรามาเข้ามหาลัยเราก็ถูกกดขี่โดยโซตัสพอเราจบไปทำงานเราก็ยังถูกกดขี่โดยเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อเราโดนกดขี่มาทั้งชีวิตขนาดนี้เราไม่สามารถน่ารักและต่อสู้อย่างน่ารักได้เลยเขาไม่เคยฟังเราเลยเขาเคยพร่ำสอนบอกว่าจงต่อสู้อย่างสงบแต่เราสู้อย่างสงบเสมอแต่เขาก็ไม่เคยฟังเขากลับหันปืนใส่ประชาชนแลนด์ออฟคอมโพไมซ์ที่เขาลวงหลอกมันไม่เคยจริงเลยแลนด์คอมโพไมซ์อะไรมาทำร้ายประชาชนมาแจ้งมาตรา112กับประชาชนสุดท้ายนะครับสายพานแห่งอนาคตเป็นของเราแล้วเราไม่สามารถขวางสาย